ไม่อยากแก่ก่อนวัย8วิธีเลือกอาหารนี้ช่วยท่านได้หลายคนมีคำถามบอกโอ้โหพี่ปาไม่อยากแก่ก่อนวัยเลยอ่ะเดี๋ยวบางทีเขาทักว่าเราแก่เร็วแล้วจะทำอย่างไรหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบนั้นแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปลาจะส่งมาให้มาฟังกันเลยว่าไม่อยากแก่เร็วนั้นการเลือกรับประทานอาหารต้องทำอย่างไรก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะให้ทุกคนถามตัวเองเลยว่าโอ้โหทุกวันนี้เรากินอาหารกันอย่างไรอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปปิ้งปิ้งย่างย่างบุฟเฟ่หมูกระทะสิ่งเหล่านี้เราทานกันหรือไม่แล้วรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้แหละนั่นคือหนทางที่จะทำให้เราแก่ก่อนวัยเรามาดู8วิธีที่พี่ปลาจะบอกในวันนี้จะช่วยให้เรานี้ไม่แก่เร็วมีอะไรบ้างการรับประทานต่างๆนั้นพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราควรจะเลือกรับประทานอาหารดังต่อไปนี้ 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเพื่อสุขอนามัยที่ดีและเมื่อทำเสร็จแล้วควรรับประทานทันทีเพราะอาหารที่เราปรุงด้วยความร้อนและมันสุกแล้วหากทิ้งไว้ให้เย็นเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่หรือปนเปื้อนจะสามารถเจริญเติบโตในอาหารได้อีกยิ่งทิ้งไว้นานเท่าใดโอกาสเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเจริญเติบโตมากขึ้นเสี่ยงลำไส้อักเสบเรื้อรังแล้วก็ดูดซึมอาหารได้น้อยลงเป็นไงล่ะคะปัญหาที่ตามมาคือภูมิต้านทานของเราอ่อนแอร่างกายของเราก็จะอ่อนเพลีย 2. ไม่ควรทานอาหารรสจัดต่างๆโอ้โหบางคนนี่ทานเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดเรียกว่าครบรสเลยอาหารทุกชนิดต้องมีการปรุงพี่ปรามีเรื่องเล่าเนี่ยไม่เคยเลยว่าแบบเห็นนะคะมีคนที่ทานเนี่ยบางครั้งโจ๊กก็ยังใส่ในไส้พริกป่นคงจะอร่อยแต่ว่าเราไม่เคยชินพริกป่นน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่เรียกว่าพริกดองทุกอย่างใส่ครบหมดเขาบอกกินเหมือนก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยพี่วันนี้พี่ปราเลยอยากจะมาบอกว่าถ้าหลายคนที่ไม่อยากให้แก่เร็วไม่ควรทานอาหารรสจัดไม่ว่าอาหารนั้นจะใส่รสอะไรก็ตามเพราะเหตุผลอะไรแน่นอนค่ะพี่ปลาอยากจะบอกว่าการที่เราทานอาหารทั้งเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดโอ้โหกระเพาะของเราจะทำงานหนักโทษของการกินอาหารรสจัดเช่นเกิดกรดในกระเพาะอาหารท้องอืดอาจทำให้อ้วนเนื่องจากอาหารรสจัดทำให้เรามีความอยากรับประทานอาหารมากขึ้นเสี่ยงกับโรคไตเพราะอาหารเค็มจัดมักมีส่วนผสมของเกลือผงชูรสซึ่งมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากและสิ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูงอาหารรสหวานจัดอาจทำให้เป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานและมีอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้เราต้องเลือกลดกินอาหารรสจืดเริ่มจากค่อยๆลดการปนรสลดการกินน้ำจิ้ม 3. ไม่ควรทานอาหารพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปอันนี้เราคงจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าอะไรการทานอาหารที่เป็นแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นข้าวพวกเส้นต่างๆหรือว่าขนมหรือว่าอะไรที่ทำมาจากแป้งและของหวานๆมันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนเนื่องจากร่างกายของเราจะเก็บแป้งที่ร่างกายเผาผลาญไม่หมดเป็นไขมันสะสมตามตัวเกิดผลเสียต่อสุขภาพของเรามากมายคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากอาหารประเภทข้าวแป้งน้ำตาลขนมปังธัญพืชเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้น้ำหวานและน้ำผึ้งเป็นต้นกลุ่มข้าวแป้งควรได้รับวันละ 8-12 ทัพพีอาหารกลุ่มนี้รวมถึงข้าวก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ขนมจีนขนมปังและขนมทั้งหลายที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบเช่นขนมเค้กซาลาเปาบัวลอยสลิ่มอะไรที่เป็นแป้งเป็นส่วนผสมนักปรุงในกลุ่มนี้ทั้งหมดอุ๋ยพี่ปราแล้วเราควรจะกินอาหารอย่างไรล่ะพวกผักพวกผลไม้พี่ปรามีคำตอบไหมมีแน่นอนพี่ปรามีคำตอบมาบอกทุกคนและคำตอบอยู่ตรงนี้แล้วกลุ่มผักแหล่งของใยอาหารผู้ใหญ่ควรกินผักวันละ6ทัพพีเด็กๆวันละ4ทัพพี1ทัพพีประมาณ 3-4 ช้อนกินข้าวกลุ่มผลไม้ควรได้ผลไม้วันละ 3-5 ส่วนแต่ละส่วนของผลไม้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เช่นกล้วยน้ำว้า1ผลส้มเขียวหวาน1ผลใหญ่ฝรั่งครึ่งผลเงาะ4ผลถ้าเป็นผลไม้ใหญ่เช่นมะละกอสับปะรดแตงโมประมาณ 6-8 คำเท่ากับ1ส่วนปริมาณผลไม้มากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของพลังงานข้อ4เราจะต้องรู้ว่าโอ้โหตัวเราเนี่ยจะต้องได้รับพลังงานวันละเท่าไหร่โดยประมาณ
แล้วก็มาจากแรงใดบ้างอันนี้สำคัญมากๆก็เราจะได้รับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องที่พี่ปราบอกเลยการรู้เรื่องพลังงานที่ได้รับจากอาหารในแต่ละวันเฉลี่ยพลังงานทั้งหมดที่ต้องการต่อวันประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่อัตราส่วนอาหารที่เหมาะสมคือ150ของพลังงานมาจากคาร์โบไฮเดรตอาหารแป้งไม่เกิน250กรัมต่อวัน120ของพลังงานมาจากโปรตีนเท่ากับโปรตีน100กรัมต่อวัน5นี่สำคัญเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มันย่อยง่ายมันจะเกิดผลดีกับร่างกายของเราและทุกอย่างมีเหตุผลแน่นอนมาฟังกันเลยอย่างที่พี่ปราบอกการเลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายเช่นผลไม้ข้าวเนื้อไก่อาหารจำพวกซุปชนิดต่างๆข้าวโอ๊ตโยเกิร์ตมีผลทำให้สุขภาพของระบบการย่อยของเราดีขึ้นแน่นอนถ้าระบบการย่อยอาหารของเราดีขึ้นทุกอย่างในร่างกายของเราก็จะดีขึ้นเช่นกัน6เคี้ยวอาหารเขาจะบอกเลยให้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดเคี้ยวช้าๆคือประมาณ30ครั้งต่อ1การที่เราทานเข้าไปเคี้ยวอาหารประมาณ30ครั้งในแต่ละมื้อเป็นอย่างน้อยเพราะข้อดีที่เห็นชัดเจนคือจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราทำงานน้อยลงการเคี้ยวให้ช้าลงจะช่วยกระตุ้นสมองและต่อมน้ำลายดังนั้นในใครที่ชอบเคี้ยวอาหารเร็วๆๆแล้วก็อาหารของเราเนี่ยมันเข้าไปย่อยไม่ดีมันก็จะเกิดภาวะท้องอืดท้องฟื้นหลายคนทานอาหารเสร็จแล้วจะมีปัญหาเหล่านี้ตามมามากมายเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเคี้ยวอาหารให้ละเอียดให้เวลากับสุขภาพของร่างกายของเรามากขึ้นข้อที่7ควรดื่มน้ำเมื่อตื่นนอนทันทีเพื่อความสดชื่นกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบหลอดเลือดความดันโลหิตและก่อนอาหารอย่างน้อยๆ15นาทีส่วนระหว่างรับประทานอาหารและหลังอาหาร40นาทีดื่มน้ำได้ไม่เกินครึ่งแก้วช่วยให้น้ำย่อยเข้มข้นย่อยอาหารได้เต็มที่และอย่าดื่มน้ำครั้งละมากๆให้จิบครั้งละ2-3อึกแต่จิบทีๆหาขวดน้ำแก้วน้ำมาวางไว้ข้างตัวจิบไปทั้งวันเรียกว่าให้ลำไส้ของเราดูดซึมได้ทันพี่ปราเคยทำคลิปในเรื่องของการดื่มน้ำหลังตื่นนอนทันทีให้เราไปดูในคลิปนั้นแล้วเราจะรู้ว่าแล้วเราจะเข้าใจว่าประโยชน์มันมีมากมาย8ไม่ควรรับประทานอาหารที่ผ่านการแปรรูปอาหารแปรรูปต่างๆเช่นพืชธัญพืชที่มีการแปรรูปมากอาจจะมีน้ำตาลฟรุกโตสสีผสมอาหารหรือเรียกว่าผงชูรสต่างๆสารเติมแต่งต่างๆซึ่งอาจจะทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งได้แล้วก็อาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่าได้รับสารอาหารไม่ดีนอกจากนี้ยังช่วยทำให้เราแก่ก่อนวัยได้สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปราถึงบอกว่าการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้อย่าลืมถ้าเราอยากจะมีสุขภาพดีการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามารับประทานแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปาเพจคุณครูพี่ปายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปายูทูบเบอร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจปลาแล้วเราก็มารวมกันลุยพันเอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เชื่อพี่ปานะคะ